ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พ.ร.บ.ค.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอายรักชนกระทึกต่อคดี112ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญอายรักชนกระทึกแน่ศาลอาญานัดคดี112วันที่14ธันวาคมเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่29พฤศจิกายน2566ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลจำเลยคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ683ส่วน2565ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำต้ายแย้งของจำเลยและเอกสารประกอบปรากฏว่าจำเลยแสดงเหตุผลประกอบคำโต้แย้งเฉพาะพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรคหนึ่งและคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561มาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1สำหรับคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ683ส่วน2565เป็นคดีที่อายรักชนกศรีนอกสมาชิกกลุ่มคลับเฮาเพื่อประชาธิปไตยขณะนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังมีผู้แจ้งความต่อบก.ป.อ.ท.ให้ดำเนินคดีผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีชื่อไอซึ่งทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเรื่องรับผูกขาดวัคซีนโควิด-19 พร้อมติดแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28กรกฎาคมร่วมใจใส่ชุดดำและรีทวีตข้อความพร้อมภาพถ่ายป้ายข้อความในการชุมนุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม16ตุลาไปแยกปทุมวันปี2563ซึ่งแสดงความไม่พอใจสถาบันโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในวันที่14ธันวาคมนี้วาสนาพระเอกหมอลำนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้านคันใหญ่7หลักของขวัญวันเกิดวาสนาพระเอกหมอลำนพพงศกรรับของขวัญชิ้นโตแม่ฮักถอยรถบ้านคันใหญ่มูลค่า7หลักเป็นของวันเกิดอายุครบ30ปีทำเอาเหล่าเอฟซีหมอลำฮือฮาวาสนาพระเอกหมอลำคนดังนพพงศกรฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีที่ผ่านมากับการทำบุญร่วมกับแฟนคลับโดยครั้งนี้นกได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่า7หลักที่แม่ฮักจากต่างแดนมอบให้เป็นเพราะแม่ฮักเห็นความลำบากของนกเวลาไปถึงเวทีก่อนขึ้นแสดงแต่ละครั้งนกเป็นหัวหน้าดูแลการทำงานของทีมงานทั้งหมดทั้งอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวคราวนี้ก็สะดวกแล้วค
คนทุกอย่างอยู่ในรถคันเดียวจบเลยนกพงศกรแม่ฮักเปรถบ้านเจ็ดหลักนกพงศกรพระเอกหมอลำหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกโดยพระเอกหมอลำเผยว่านกดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่รักนกๆจะพัฒนาสืบสานวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทำผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับคืนให้แม่พี่น้องแฟนคลับนกได้มีความสุขเหมือนกันครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนกพงศกรแม่ฮักเปรถบ้านเจ็ดหลัก ศาลฎีกานักการเมืองเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจมิชอบย้ายถวิลศาลฎีกานักการเมืองแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจโดยมิชอบโยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีวันนี้เขตต้องสรรหาองค์คณะใหม่หนึ่งคนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาในคดีใช้อำนาจโดยมิชอบสั่งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ตามกำหนดเดิมที่นัดไว้ในวันนี้วันที่29พฤศจิกายนเวลา 13:30 น.และยังไม่มีคำสั่งนัดวันอ่านคำพิพากษาครั้งต่อไปเนื่องจากต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาองค์คณะผู้พิพากษาหนึ่งคนแทนผู้พิพากษาที่เสียชีวิตหนึ่งคนเพื่อให้ได้องค์คณะครบ9คนโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการสรรหาผู้พิพากษาคนใหม่และตามกระบวนการเมื่อได้ผู้พิพากษาคนใหม่แล้วจะต้องให้เวลาผู้พิพากษาคนดังกล่าวนั้นได้ศึกษาสำนวนคดีและทำคำพิพากษาก ระติกฟ้องหมิ่นหมอของขวัญยอมชดใช้โพสต์ขอโทษ2ปีปมแตงโมตกเรือดับกระติกฟ้องหมิ่นหมอของขวัญยอมชดใช้ค่าเสียหายโพสต์ขอโทษ2ปีปมไลฟ์เล่านิทานเกี่ยวกับคนบนเรือสาเหตุแตงโมพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทวันที่28พฤศจิกายน2566ที่ศาลอาญามีนบุรีถนนสีหบูรานุกิจศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่นางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกอายุ38ปียื่นฟ้องนางสาวของขวัญฟูจินิรันหรือหมอของขวัญอายุ39ปีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากข้อเท็จจริงที่หมอของขวัญได้โพสต์และไลฟ์สดเล่านิทานเกี่ยวกับคนบนเรือสาเหตุจากกรณีที่ส.ภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์แตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเมื่อกลางคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ศาลได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและไกล่เกลี่ยในวันนี้ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยหมอของขวัญตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กระติกและตกลงที่จะลงข้อความเพื่อเป็นการขอโทษใน Facebook ส่วนตัวของหมอของขวัญชื่อว่าดร.คาเตคาเต้โดยไม่ลบข้อความเป็นระยะเวลา2ปีสำหรับข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าตามที่ข้าพเจ้านางสาวของขวัญฟูจินิรันหมอของขวัญได้โพสต์ไลฟ์สดเป็นคลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ของข้าพเจ้าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565วันที่28กุมภาพันธ์2565วันที่1มีนาคม2565และวันที่9มีนาคม2565โดยมีข้อความที่เล่าเป็นนิทานกล่าวถึงนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกมีเรื่องราวข้อความที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดผลกระทบกับนางสาวอิสริน
จุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ลงข้อความใดๆที่เกี่ยวข้องกับนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวอีกต่อไปโดยหากมีข้อความถ้อยคำใดๆที่ไม่สุภาพและไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวมานะที่นี้